กับท่านอาจารย์กับพลวัตท่านอาจารย์หมอเขียวที่เคารพอย่างสูงค่ะกับพลวัตผู้รู้ทุกท่านค่ะเจริญธรรมสันติดีพี่น้องนักศึกษาทุกท่านค่ะเสียงดังหน่อยนะคะผู้รู้อยู่ในห้องเรียนค่ะค่ะชื่อนะคะนางเวียงทองนุ่นพักดีชื่อเล่นชื่อปลาอายุ45ปีเป็นนักศึกษาอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นค่ะเป็นผู้พบคุ้นสวนป่านาบุญหนึ่งเป็นนักศึกษาวิชารามอริยปัญญาตรีชั้น7ปีนะคะตอนนี้อยู่ชั้นปีที่1และนักศึกษาประกาศนียบัตร6เดือนค่ะจะมาขอส่งการบ้านเรื่องทุกข์หายฉับพลันค่ะค่ะประมาณวันที่แล้ว2วัน2วันและก็เมื่อวานด้วยค่ะเป็นเรื่องเดียวกันคือนะคะเหตุก็คือพอดีอยู่บ้านเนี่ยพี่เขยกับพี่สาวนะคะที่เขาเคยทำงานอยู่กรุงเทพเขาก็เลยกลับมาที่บ้านเพื่อที่จะมาอยู่ที่บ้านเลยแล้วก็มาทำอาชีพเลี้ยงอาชีพตามทำบ้านนะคะมาหากินที่บ้านทีนี้หนูก็เลยมีสวนเนาะก็เลยปรับปรุงพื้นที่สวนเพื่อที่จะให้เขานะคะเขาก็มีอาชีพติดตัวมาก็คือพี่เขยเนี่ยก็คือทำเฟอร์นิเจอร์ทำเตียงทำโต๊ะอะไรค่ะทำเป็นก็เลยจะให้มาใช้สถานที่ในสวนเพื่อเป็นโรงงานผลิตของเขาอะค่ะส่วนพี่สาวก็ให้มาคิดเองว่าจะทำอะไรหนูก็เสนอว่าให้ปลูกผักกสิกรรมไร้สารพิษขายแบบราคาถูกสี่อะไรค่ะให้ใช้น้ำฟรีสวนฟรีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาก็ยังไม่เอาค่ะเขาก็คิดพี่เขยก็คิดที่จะเลี้ยงปลาเลี้ยงกบเลี้ยงไก่อะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณลูกซึ่งเขาก็คิดว่าเราคงไม่ได้ขัดอะไรเพราะว่าเขาก็คิดว่าเขาจะทำยังไงเพื่อให้เขาอยู่รอดหาเงินได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะจะบอกนักเรียนว่านักเรียนคุณครูกำลังส่งกันบ้านส่งกันบ้านอยู่นักเรียนรู้ค่ะว่าคุณครูกำลังเรียนธรรมะค่ะเพราะว่าจะบอกเขาตลอดฟังธรรมะด้วยกันค่ะค่ะทีนี้นะคะคุณลูกเรื่องมีอยู่ว่าเมื่อวานค่ะลูกก็แอบสืบทราบมาว่าเขาจะเลี้ยงไก่แล้วก็เลี้ยงกบเลี้ยงปลาโดยที่พ่อหนูก็สนับสนุนซึ่งพ่อหนูก็รู้ว่าหนูก็เคยบอกว่าจะไม่สนับสนุนให้ไปเกี่ยวข้องกับสัตว์ถ้าอยากทำอาชีพอะไรก็ขอให้เป็นเกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือคนหรือทำกสิกรรมไร้สารพิษทีนี้ปรากฏว่าเขาไปซื้ออุปกรณ์มาครบเซตเลยอะค่ะก็คิดว่าเหมือนกับจะเตรียมลงมือที่สวนหนูก็เลยเอ๊ะใจหนูตอนนั้นสภาวะธรรมมันกิเลสมาเลยค่ะว่ามันไม่ชอบอะมันไม่อยากให้เขามาทำแบบนี้ในสวนเราซึ่งเราก็อุตส่าห์ให้เขาใช้พื้นที่แล้วไงให้เขาทำที่เขาอยากทำแต่ว่ากิเลสมันอยากให้ได้ดังใจว่าให้เขาทำตามใจเราค่ะอยากให้เขาเข้าใจเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เริ่มทุกในใจจะทำยังไงก็เริ่มไปปรับทุกข์กับพ่อบ้านก่อนค่ะพ่อบ้านก็ยิ้มไม่เฉยว่าก็เขามีธรรมะเขาถ้าเราไปพูดกับเขาเขาคงไม่เชื่อแต่ว่าพ่อบ้านก็ไม่ได้ว่าอะไรให้เราคิดเองค่ะเราก็เลยมาคุยกับกิเลสแล้วว่าจะยังไงจะทุกข์ใจทุกข์เพราะอยากให้เขาทำตามใจตัวเองแล้วตัวเองก็จะทุกข์แบบนี้ได้หรืออะไรเงี้ยก็เลยบอกกิเลสว่าไม่เอาแล้วไม่ทนแล้วก็เลยตัดสินใจว่าจะบอกกิเลสว่าเราไปพูดแบบด้วยความจริงใจกับเขาดีกว่าไปแสดงความจริงใจความหวังดีแล้วก็ชี้แจงให้เขาฟังแล้วเขาจะเอายังไงเรื่องของก็เรื่องของเขาเพราะว่าเราก็ช่วยเขาได้เท่าที่เราช่วยได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะบอกกิเลสอย่างนั้นพอบอกกับกิเลสอย่างนั้นก็เลยตัดสินใจค่ะขับรถไปหาพี่เขยที่อยู่ในสวนแล้วก็ไปก็ไม่ได้พูดที่จะไปหักดิบเลยค่ะก็จะพูดว่าพี่จะทำอะไรบ้างมาอยู่ที่บ้านจะทำอะไรอย่างไรก็พูดไปก็เลยโน้มน้าวบอกว่าก็ทำฟาร์มเห็ดก็ได้นะอยู่สวนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ชักนำไปหรือจะปลูกผักไร้สารพิษปลูกผักไม่ไร้ดินที่เป็นแบบไฮโดรโฟบิกก็ได้นะให้ทำที่สวนทำตรงไหนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แต่ว่าขอเรื่องนึงนะก็คือเคยทำแล้วล่ะอยู่บ้านก็คื
พ่อเลี้ยงไก่เลี้ยงอะไรแต่ว่ามันก็จะเหนี่ยวนำให้หนึ่งงูมาหรือสุนัขมากินหรืออะไรมันก็จะเกิดเกี่ยวกับงูมาอยู่ในสวนเราเพราะว่าอาหารเขาอยู่นี่อะไรอย่างเงี้ยก็ชี้แจงให้เขาฟังก็บอกว่าไม่อยากให้หนูไม่อยากให้ทำแบบนั้นอีกเพราะว่าหนูเคยทำแล้วมันก็เป็นวิบากด้วยอะไรชี้แจงไปสุดท้ายเขาก็ยอมรับฟังค่ะคุณลุงแต่ว่าในใจเขาเราไม่รู้หรอกว่าเขารับฟังเขาขัดใจหรือเขาอาจจะเกลียดเราก็ได้ว่าเราทำไมใจแคบเราทำไมไม่อยากให้เขาทำโน่นทำนี่ที่เขาคิดนะคะแต่เราตัดสินใจพูดไปแล้วด้วยความจริงใจเราก็เลยไม่ทุกข์แล้วแต่เขาจะคิดยังไงกับเราพอเราได้พูดออกไปอย่างนั้นนะคะคุณลุงสิ่งที่มันอยู่ในใจเราที่มันหนักมากแล้วก็เหมือนกับมันขุ่นมากค่ะมันเบาไปเลยเบาสบายแล้วก็สักพักหนึ่งหรือเราก็สังเกตอาการเขาก็พูดกับเราดีๆพี่สาวเราเขาก็พูดกับเราดีๆเขาก็คงจะไม่ขุ่นเคืองอะค่ะก็เลยเอ๊ะที่เราคิดไปเองนี่หว่าเรากิเลสเรามันไปชักนำให้เราขุ่นเคืองเองเนี่ยค่ะคุณลุงก็เลยมาพอคิดได้อย่างนั้นก็คือทุกข์หายฉับพลันเลยค่ะก็มาส่งกันบ้านวันนี้ค่ะคุณลุงค่ะเท่านี้ละค่ะกับสาธุค่ะค่ะอนุโมทนาค่ะคุณครูเวียงทองได้พิสูจน์ความเป็นคนตรงนะคะคือเราคิดแล้วเราก็บอกไปตามที่เราคิดโดยที่ท่านจะเอาหรือไม่เอาก็ได้ใช่ไหมคะแต่ว่าเรามีความจริงใจในการที่เราให้ข้อมูลนะคะซึ่งในช่วงที่เรามีคือเราเป็นหรือว่าเราเป็นเจ้าหนี้อยู่ก็แล้วกันนะคะเรามีสิทธิ์ที่จะพูดได้นะเราไม่ได้เป็นลูกหนี้ที่ถูกห้ามทำหรือว่าตรงที่ไม่ให้เรากระทำนี่เรามีสิทธิ์ที่จะให้ข้อมูลกับท่านนะคะคุณครูเวียงทองทำในสิ่งที่ถูกก็เลยสบายใจเพราะว่าถ้าเราการที่เราจะรู้ว่าเราคิดผิดหรือคิดถูกตรงนี้นะคะตรงที่ว่าถ้าเราทำแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าโล่งใช่ไหมคะโล่งก็คือเพราะว่าคุณครูเวียงทองไม่ได้ยึดในผลนะคะถ้าคุณครูเวียงทองยึดในผลว่าเขาจะต้องเอาตามใจเราเท่านั้นอาจจะไม่ได้บรรยากาศโล่งแบบนี้แต่ตอนนี้เพราะว่าเราล้างกิเลสของเราก่อนแล้วเราก็ค่อยลงมือพูดใช่ไหมคะเราได้ล้างกิเลสของเราแล้วเราก็ลงมือทำในการที่จะพูดออกไปนั่นแหละก็คือเป็นการลงมือกระทำนะคะหลังจากที่เราใช้เมตตาแล้วเราก็กรุณาลงมือให้ข้อมูลก็เป็นกุศลของท่านส่วนในใจท่านจะคิดอย่างไรนี่เราไม่รู้อย่างที่ว่านะคะแต่ว่าเราจะไม่เพ่งโทษใครดังนั้นเราก็ไม่ไปเดาเพราะว่าการเดานั่นแหละคือการไปเพ่งโทษเขาเพราะว่าเดาส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เดาบวกหรอกนะคะไปเดาลบไปเดาว่าเขาจะคิดไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมคะซึ่งก็นั่นก็คือการเพ่งโทษอย่างนึงนะคะค่ะคุณครูเวียงทองทำดีแล้วค่ะกรณีนี้เราก็อาจจะต้องมีได้คิดต่อไปท่านอาจจะมีข้อมูลอื่นที่มาถามเราที่ถ้าเราไม่เห็นด้วยคุณครูเวียงทองก็ให้ข้อมูลตามจริงไปว่าเรามองอย่างนี้ท่านก็พิจารณาเอาส่วนเมื่อสักครู่ตอนคุณครูเวียงทองพูดก็คิดตามไปด้วยนะคะว่าถ้าท่านจะทำแบบนี้จริงๆก็นึกถึงในคำสอนในพระไตรปิฎกที่พูดถึงโจรนะคะบางทีในฐานที่โจรยังต้องทำหน้าทำงานโจรอยู่นะก็เพียงแค่เราให้ข้อมูลไปบางทีอาจจะคือเราให้ข้อมูลไปแล้วอย่างพระพุทธเจ้าท่านก็ยังประมาณตามคนใช่ไหมคะตามคนแต่อยู่ที่กุศลของญาติเราไงคะว่าถ้าฐานของท่านยังต้องทำแบบนั้นอยู่เราก็ไม่ขโมยดีเราก็จะไม่ขโมยดีใช่ไหมคะแต่ว่ากรณีนี้คือท่านก็อยู่ในฐานที่ท่านรับฟังเราได้แล้วท่านก็ฟังเราเนี่ยก็เป็นกุศลของท่านนะคะเป็นกุศลของท่านค่ะค่ะอนุโมทนากับคุณครูเวียงทองอีกครั้งหนึ่งค่ะในใจก็คุณรู้ค่ะขอโอกาสนิดนึงในใจก็คิดว่าเอ๊ะถ้าเราพูดไปแล้วเขาไม่เชื่อแล้วเขาจะยืนยันจะทำจะเลี้ยงอีกเราจะทำยังไงเราก็มีการตอบกับกิเลสไปว่าก็แล้วแต่เขาแต่ว่าเราจะทุกข์ไหมต่างหากพอเขาทำมันก็เรื่องของเขาแต่ใจเราอ่ะจะทุกข์กับสิ่งที่เขาทำไหมต่างหากถ้าเราทุกข์อยู่ก็แปลว่าเราชั่วเองเราโง่เองค่ะคุณรู้
ก็เลยวางใจได้ค่ะค่ะยินดีด้วยค่ะพี่น้องร่วมสังเคราะห์ได้ค่ะเชิญค่ะค่ะตอนฟังนะคะกำลังลุ้นอยู่ว่าคุณวินทร์จะไปทางไหนนะคะน่าเหมือนละครเลยค่ะกำลังสุดท้ายดาราเราคนนี้จะไปทางไหนนะคะซึ่งโอเคมากๆเลยค่ะคือเราคิดที่ใจเสร็จแล้วเนี่ยแต่เราก็รู้ว่าสิ่งที่ดีที่เราจะส่งความปรารถนาให้ดีให้กับท่านก็คือการบอกความบอกสิ่งที่เราคิดว่าดีที่สุดแล้วว่าโอเคอาชีพนี้เนี่ยมันไม่ได้ดีนะมันเบียดเบียนส่วนท่านจะทำไม่ทำนั่นอีกเรื่องหนึ่งนะคะแต่การที่เราได้ทำต่อถึงท่านกรุณาเนี่ยค่ะนะคะแล้วก็จริงๆใจเราจบอุเบกขาได้ในด้านของจิตใจนะคะอุเบกขาได้แล้วจะทำไม่ทำนั่นก็คือส่วนที่เราต้องทำก่อนหลังจากนั้นเนี่ยก็กลับมากรุณาอีกครั้งหนึ่งในการบอกอะค่ะซึ่งถ้าไม่บอกเนี่ยนะคะสุดท้ายเนี่ยมันก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นมาเลยเพราะเขาตั้งเป้าแล้วใช่ไหมคะที่จะทำซึ่งส่วนนี้มันหลายคนรวมทั้งตัวเองด้วยเนี่ยค่ะจะขาดความอะไรนะขวนขวายความกรุณาค่ะเมตตาอุเบกขาเสร็จเลิกซึ่งอันนี้ค่ะมันเป็นสิ่งที่มันคือเป็นสิ่งที่เราจะต้องเมตตากับทุกคนนะคะที่จะต้องทำสิ่งนี้ร่วมกันนะคะไม่ใช่แค่พิจารณาเสร็จเรารอดแล้วใจเราผาสุกเขาจะทำไม่ทำยังไงก็ได้แล้วก็ไม่ได้บอกไม่ได้กล่าวเขาถ้าเราประมาณแล้วว่าเราพอจะมีศิลปะในการบอกหรือว่าสถานะของเราเป็นเจ้าหนี้อย่างที่พี่นิดหน่อยประเมินสถานการณ์ของครูเวียงทองตอนนี้ค่ะมันเป็นสิ่งที่ควรทำค่ะไม่ทำเนี่ยแสดงว่าจริงๆเรายังทำน้อยไปหน่อยนะคะอนุโมทนาบุญด้วยค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะเพิ่มนิดนึงถ้าไม่ทำนะคะดร.ผุดสดีถ้าไม่ทำแปลว่าคุณครูเวียงทองก็ผิดศีลข้อที่ไปเพ่งโทษท่านว่าท่านจะรับฟังไม่ได้ใช่ไหมคะคิดว่าท่านจะรับฟังไม่ได้แล้วก็ไปคาดเดาเลยว่าท่านจะต้องทำแบบนั้นแบบนี้อย่างเงี้ยโดยที่เรายังไม่ได้ลงมือให้ข้อมูลเลยแล้วเราก็ไปเดาไปคิดแทนท่านแล้วนี่เราก็ผิดศีลของเราขั้นหนึ่งแล้วนะคะการไม่ได้ลงมือช่วยลงมือทำอะค่ะแต่ตอนนี้คุณครูเวียงทองทำถูกแล้วก็เลยโล่งสบายเลยนะคะค่ะทำถูกทุกขั้นตอนค่ะก็จะเป็นพรมครบสี่หน้าเลยนะคะค่ะขอบคุณค่ะคุณลุงออนขอเสริมด้วยนะคะค่ะคือก็คือในพบทของเราใช่ไหมคะเสนอดีสไลด์อัตตานี่ก็คือประมาณนั้นนะคะเพราะว่าเราก็ได้ไปเสนอดีแล้วเราก็สไลด์อัตตาของเราด้วยเนาะเหมือนกับในบททบทวนธรรมนะคะออนนึกถึงบททบทวนธรรมข้อนี้ค่ะที่บอกว่าหลักการทำดีอย่างมีสุข6ข้อค่ะ1รู้ว่าอะไรดีที่สุด2ปรารถนาให้เกิดสิ่งที่ดีที่สุดใช่ไหมที่คุณครูเวียงทองก็ทำเนาะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นแล้วลงมือทำให้ดีที่สุดยินดีเมื่อได้ทำให้ดีที่สุดแล้วไม่ยึด5ไม่ติดไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ดีที่สุดนั่นแหละคือสิ่งที่ดีที่สุดคุณครูเวียงทองก็ได้ลงมือทำตามนี้เลยนะคะแล้วก็ได้รับความเบิกบานเบาสบายก็คือถ้าทำผิดมันจะไม่สบายใช่ไหมคะเราก็มีตัวชี้วัดค่ะก็อนุโมทนาด้วยค่ะขอบคุณค่ะค่ะไปที่อาชาติพุทธแล้วค่ะเชิญค่ะ